เรียนท่านผู้ชักการนะคะก็ในนามของมูลนิธิบุญญาจินดานะคะซึ่งก่อตั้งโดยท่านอดีตผู้ผู้ถึงและคุณพ่อประดิษฐ์เอกบุญญาจินดาก็วัตถุประสงค์ของมูลนิธิชัดเจนค่ะคือมูลนิธิบุญญาจินดาเพื่อข้าราชการตำรวจและครอบครัวนะคะเราก็อยากจะเป็นหน่วยงานหนึ่งเล็กๆที่ช่วยเสริมทางด้านสวัสดิการแล้วก็ขวัญกำลังใจให้กับพี่น้องข้าราชการตำรวจนะคะก็อยากให้ทราบว่าในฐานะเราก็เป็นประชาชนคนหนึ่งนะคะก็อยากให้รู้ว่าตำรวจก็มีคุณค่านะคะแล้วก็เราเห็นความสำคัญของทุกท่านที่ดูแลประชาชนนะคะวันนี้ก็เป็นโครงการที่อยากจะช่วยเหลือให้กับคนงานที่อยู่ในงานนะคะแล้วก็ได้รับผลประโยชน์ขณะนี้ก็อยากจะรวบรวมนะคะของบริโภคนะคะมารบกวนให้ท่านช่วยนำไปส่งต่อให้กับคนงานในงานนะคะต่อไปขอบคุณและฝากกำลังใจท่านด้วยค่ะครับต้องกราบขอบคุณพี่พอฤทัยนะครับคุณได้จริงดาครับในระดับต่อไปขอได้เรียนเชิญท่านพลตรีพักพงศ์พงเพตราครับผู้ชาญการก็สำหรับการวันนี้นะฮะก็ต้องขอบคุณนะคุณดาวนะในฐานะผู้ดำเนินการคือคุณดาวนะซึ่งอย่างที่คุณดาวได้เรียนได้ทราบนะก็ก่อตั้งโดยติดผู้บัญชาเราเองนะท่านพลตรีพิญญาซึ่งเป็นบุคคลที่เรารักและเคารพนะฮะในความเป็นสระแล้วก็ความดูแลเนี่ยเจ้าที่ตำรวจแม้แต่ท่านเกษียณไปแล้วท่านยังต้องดูแลจนกระทั่งปัจจุบันสำหรับวันนี้เนี่ยคุณดาวเนี่ยก็ได้เรียนเชิญนะฮะกลุ่มพันธมิตรนะฮะได้มาเป็นสังเกตุ UC ซึ่งเป็นบริษัทของคุณเจริญสิริรัตนภักดีนะฮะแล้วก็กลุ่มนักธุรกิจที่มีจิตใจรักนะฮะกลุ่มใหญ่เพื่ออาชีพข้าราชการตำรวจเรียนถึงร้อยข้าราชการตำรวจเป็นสิ่งที่เสียสละนะฮะแล้วก็ได้รับผลกระทบจากอันนี้ด้วยอย่างการระบาดของไวรัสโควิด19นะฮะก็นำสิ่งของเครื่องพกบริโภคเล็กน้อยนะฮะแล้วก็มาให้กับพี่น้องข้าราชการตำรวจของเรานะฮะแล้วก็ขอให้เราดูแลนำสิ่งของบริโภคมาไปมอบให้คนงานนะฮะที่อยู่ในพื้นที่ประชาชนนะฮะที่รับผลกระทบเช่นเดียวกันก็ขออนุญาตนะฮะเป็นตัวแทนของข้าราชการตำรวจนะฮะแล้วก็ประชาชนที่รับฟังก็ขอขอบคุณนะครับแล้วก็ถือโอกาสนี้เนี่ยก็ขอขอบคุณรัฐบาลตำรวจทุกคนนะครับที่ตั้งเราหน้าที่นะเต็มความสามารถนะเราก็ผ่านเหตุการณ์สำคัญสำคัญหลายเหตุการณ์นะไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวเรื่องความมั่นคงนะเรื่องโรคต่างๆก็เราทุกคนก็ทำงานด้วยความเข้มแข็งนะก็เป็นพนักงานตำรวจนะแล้วก็ได้รับการยอมรับสังคมทั่วไปนะก็ให้พวกเราเนี่ยรักษาความดีอันนี้เอาไว้นะก็ต้องมั่นใจว่าพวกเราเป็นหลักให้กับพี่น้องประชาชนนะเป็นตัวอย่างให้กับสำนักงานแห่งชาตินะในความทุ่มเทเสียสละในการหน้าที่นะแล้วก็ขอให้รักษาในสิ่งดีๆการตั้งใจหน้าที่การเป็นตัวอย่างให้กับคนอื่นต่อไปนะก็ขอบคุณมากครับในลำดับต่อไปนะครับ